คนรักดนตรีนะครับผมแหมแล้วก็ตะกี้แจมเปิดนี่แบบเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับการเล่นดนตรีแบบเมื่อกี้นะฮะเพื่อความสนุกสนานนะโอเคต้องเอาทั้งหลายผสมมาหลายเพลงนะอะไรมากก็ไม่รู้มาตั้งแต่เหมือนจะเป็นเมทัลลิก้าก่อนจริงจริงมันแสดงถึงว่าเราไม่ได้เล่นด้วยกันมานานใช่ก็เลยมีการปล่อยของกันนิดนึงอึดอัดมันอึดอัดไม่ได้เจอกันนานเหมือนของที่ปล่อยมาก็ของอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นความสนุกสนานนะครับในการแจมดนตรีนะครับผมเมื่อการแจมเมื่อกี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมิกซ์เพลงหลายเพลงเข้ามารวมกันในหนึ่งลิฟต์แล้วมีอีกหนึ่งอันที่เราจะรีวิวในวันนี้ในช่วงของมิวสิกกูรูนั่นเองที่ท้าของผลนั่นก็คือ power supply ตัวนี้ไม่ใช่มันนี่สินี่ดิสทอร์ชันตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่ผมบอกน้องๆเลยว่าผมเล่นแล้วผมมันให้กลิ่นคาแรคเตอร์แบบเอตีมากๆคือ1980ครับดิสทอร์ชันในยุค1980ตัวนี้เนี่ยกลิ่นแรงมากนะครับเพราะเก็บมานานไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงก้อนขี้หมาหมายถึงแบบว่ากระแสในการใช้ของผมเองครับนี่ของพี่นอใช่ครับยี่ห้อแรดใช่ครับนะครับรุ่นนี้นี่เป็นโมเดลที่ Nuno Bettencourt ใช้ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไว้รอตามในช่วง Music Guru เราจะมาเล่าให้ฟังดิสทอร์ชันตัวนี้แล้วคาแรคเตอร์เสียงเราจะมาเคลียร์ให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้สักครั้งเลยครับพี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนเลยครับผมเพิ่งเห็นครับกีตาร์ยี่ห้อ Clash นะฮะยังไงนะที่พูดให้ผมฟังวันนั้นหรือเปล่าใช่ๆๆตัวนี้คือสั่งทำเมื่อปี2007ครับผมก็คือสั่งพี่ชื่อพี่โชคคือผมเป็นคนชอบ SG เป็นคนชอบ SG แล้วก็แต่ทีเนี้ยความข้อจำกัดของ Gibson มันคือมันเป็นพิกอัพของเขาแล้วก็พวกลายที่เป็นควินพวกนี้มันไม่ค่อยมีมีก็จะแพงมากครับผมนะที่เป็นควินเป็นพวกเฟรมที่เป็นเส้นๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราควรน่าจะมีอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับเขาว่าอยากทำแล้วก็อินสปิเรชันอีกอันนึงก็คือจากพี่ต้นซีรีส์โฟอ๋อครับผมครับเขาก็ทำของเขาเยอะมากหลายตัวมากผมก็เลยแบบเนี่ยไปทำก็ทำคนละตัวแฮกผมก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเขียนคำว่า Clash เลยตรงนี้ก็จะมีดีเทลเล็กๆที่เป็นรูปสัญลักษณ์อย่างเงี้ยที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็พวกอินเลย์ที่เป็นดาวเนี่ยก็คือเป็นอินเลย์เป็นอะบาโลนจริงๆนะฮะเป็นเปลือกหอยจริงๆก็คือใช้แบบดีเทลค่อนข้างเยอะครับแล้วคอนแทคตัวหลังนี่เป็นดีโทนิกก็คือตัวเดียวกับที่เพทูซี่ใช้ตัวนี้คือดีไซน์ออกมาให้รับเสียงตัวโลจูนได้เหมือนพวกดับดีดับซีชาร์ปอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาเพื่อให้เล่นเพลงเร็วเป็นหลักครับริทึมเป็นหลักอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นแปลกตานะฮะใช่โอเคเรามาดูที่สตอมบ็อกครับสตอมบ็อกตัวนี้ครับนั่นก็คือแรดเป็น distortion ตระกูลหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว Red เนี่ยติดอยู่ใน50 Stompbox ของโลกที่ว่ายอดเยี่ยมนะฮะคือเสียงแตกใช่ผลลองเลยครับลองดูโอเคขอความเห็นหน่อยครับเป็น distortion ที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวในความรู้สึกผมคือเหนียวคือแบบเล่นแล้วมีเนื้อไม่ใช่แบบบางดิสโทชันที่มันไม่ดีอ่ะมันจะแห้งๆกรอบๆครับผมแต่อันเนี้ยมันเหนียวมันมีเนื้อของมันนี่ขนาดเป็นแอมอย่างงี้นะนี่เป็นคอมโบนะครับนี่ถ้าเจอบวกกับพวกแบบที่เป็นสแต็กหรือพวกเป็น JCM เป็นอะไรพวกนี้เข้าไปนะโอ้โหออกแบบ100วัตต์นี่ผมว่าเรียกว่าก็คือสมคำเล่าลือฮะสมคำเล่าลือแล้วก็ในโหมดของมันเนี่ยมีทั้งหมดคือในก้อนนี้ก็มีวอลลุ่มนะครับมีฟิลเตอร์แล้วก็มีดิสโทชันดิสโทชันก็คือเหมือนเกนก็คือแตกมากแตกน้อยนั่นเองใช่ไหมอ๋อเป็นคลานส์หน่อยก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ละอันก็มีคาแรคเตอร์ส่วนฟิลเตอร์เนี่ยที่ผมลองเล่นเมื่อกี้มันเหมือนเป็นการกวาดย่านคัดย่านนะย่านโลมาอ
ะครับแล้วก็มีวอลลุ่มครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเล่นครั้งแรกแล้วผมได้กลิ่นแบบความเป็นเอตี้อยู่ในเอฟเฟคตัวนี้ก็คือเหมือนได้เล่นซาวด์ดิสทอร์ชันแบบมิสเตอร์บิ๊กส์ครับได้เล่นแบบเอ็กซ์ตรีมอันนี้คือรุ่นเดียวกับที่นูโน่แบสันคอร์ดใช้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมแต่ตัวนี้เพอๆอาจจะหาซื้อยากแล้วด้วยน่าจะนะครับเพราะว่าหลายปีมากแล้วนานมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเอาแบล็กสตาร์มาแนะนำมีคำถามถึงเราสองคนเพียบเลยครับพี่นอครับครับอันแรกก่อนเลยนะครับครับพี่พลครับแลกเอฟเฟกต์แตกต่างจากมัลติเอฟเฟกต์ยังไงครับแลกเอฟเฟกต์ถ้าขึ้นชื่อว่าแลกเนี่ยก็ลักษณะก็คือเป็นลักษณะเอฟเฟกต์ที่มีความยาวอย่างนี้เสียบเข้าไปในแลกใช่ไหมเป็นหรือตู้ที่ไว้สำหรับเก็บเนี่ยแหละก็คือจริงๆแล้วพวกนี้ที่เป็นมัลติก็มีนะพี่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นมัลติเนี่ยถ้าจะแยกจะเป็นฝั่งพวกแบบคอมเพรสเซอร์โมดูเลชันพวกฟิลเตอร์อะไรเงี้ยก็จะแยกจะไม่มีเสียงพวก distortion หรือ overdrive อยู่ในนี้ครับผมหรือบางแลกก็คืออย่างที่ผมมีอย่าง Sand Amp เงี้ยที่เป็น 1U ก็คือ PSA 1.1 ครับอันนี้ก็คือทำหน้าที่คือเป็นเหมือน preamp ใช่ไหมฮะมี distortion มีฟังก์ชันที่เป็น overdrive มี clean เหมือนถ้าโหมดของพวกแลกที่ได้รับความนิยมครับพี่นออย่างพวก distortion หรือ overdrive หรือ clunch เนี่ยก็จะมี Sand Amp มีมาแชลตัวอะไรสีทองไหมสีสุดสีทองสีทองเฮกกี้มีแล้วสักอย่างนะฮะแฮกกี้มีสิ่งดีมากรู้สึกอยู่ว่าของประเภทนี้คุณภาพตามราคาใช่ไหมใช่คือคุณภาพสูงก็คือราคาสูงตามไปด้วยใช่อย่างแรกนี่คงเป็นคุณภาพสูงแหละใช่ถึงจะเป็นลักษณะแบบนั้นสตอมบอกดีๆก็เยอะโอ้โหสตอมบอกตัวเป็นหมื่นก็มีใช่ดีๆก็เยอะเหมือนกันตัวเทพๆเนี่ยเขาเล่นกันแบบโอ้โหน้องๆครับเรียกว่าตัวเป็นหมื่นๆเลยซึ่งแล้วมีเสียงเดียวนะใช่แต่ต้องยอมนะครับว่าพวกสตัมบอกเนี่ยให้เสียงเผลอๆผมต้องบอกเลยว่าในความรู้สึกผมว่าเผลอๆอาจจะเสียงดีกว่าพวกที่เป็นแลกด้วยซ้ำเพราะมันเหมือนแบบมันผ่านวงจรน้อยอย่างตัวรุ่นอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแรดรุ่นเก่าๆหรือว่าเป็นทูบสครีมเมอร์บางตัวที่มันมีพวกตัวค่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในวงจรเนี่ยเขาผลิตปีนั้นแล้วเขาไม่ได้ทำอีกแล้วเสียงเปลี่ยนรุ่นนี้ไม่มีละอย่างรุ่นนี้ออกมาเนี่ยจะไม่ทำอีกแล้วทำอีกก็ไม่เหมือนมีไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูตามงบประมาณแล้วก็สิ่งที่น้องสามารถจะหาซื้อได้ตามแถวๆบ้านใกล้ๆใช่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่พลสมมุติว่าผมตั้งโจทย์ไว้ว่าเล่น3คอร์ดมี B minor เต็มห้องและ G กับ F sharp minor อย่างละครึ่งห้องผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราอินพอไว้ใน3คอร์ดนี้เราต้องเล่นโน้ตที่อยู่ในฟอร์ม B minor ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องเล่นสเกล B minor G F sharp minor พร้อมกับคอร์ดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าครับอันนี้ยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมจะตอบคร่าวๆว่า3คอร์ดนี้พอโบด้วยกันนี่มันสามารถเล่นได้เยอะกว่านั้นเยอะเลยใช่เล่น E minor ก็ได้เล่นเป็น D major ก็ได้ตอบคร่าวๆว่าระวังว่าเวลาเล่นนะครับ improvise เนี่ยช่วงสตรองบีทหรือช่วงจังหวะตกอ่ะอย่าลงโน้ตที่ตรงกับตัวที่4กับตัวที่6กับรูทอันนั้นคือสิ่งที่แนะนำนอกจากนั้นแล้วน่าจะได้คือมันพอบอกแค่3คอร์ดนี้มันไปได้เพียบเลยใช่นะครับได้หลายคีย์มากเลยระวังโฟร์กับ6ไว้เท่านั้นแหละครับผมมีอีกไหมครับมีของผมครับพี่พลพี่นอครับอยากทราบวิธีการดูแลสายกีตาร์ไฟฟ้าและสายเบสไม่ให้ขึ้นสนิมรวดเร็วหน่อยครับชุดหนึ่งก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันครับพอสนิมกันแล้วสายเพี้ยนเล่นไม่ค่อยได้เลยครับก็ของผมก็อันเนี้ยถ้าใครเหงื่อลักษณะเหงื่อมีผลกับสายมากอยู่ที่เหงื่อนะเหงื่อนี่ส่วนหนึ่งข้อสองคือเล่นทุกครั้งเล่นเสร็จแล้วเช็ดสายตลอดคือเอาผ้าเนี่ยรูดทีละสายเนี่ยเปิดถ้าผมจะเอาเสื้อรูดก็ไม่ได้เพราะเสื้อยืมมากนะฮะเอาผ้ารูดทีละสายเห็นพลเห็นอุปกรณ์ของพลเป็นประจำเนี่ยผมรู้ว่าพลเป็นคนรักษาของมากเพราะอย่างกีตาร์เนี่ยไอ้ที่ขอบจะขึ้นเงาตลอดเช็ดกีตาร์เปลี่ยนสายตลอดเวลาคือเรื่องประมาณรักษาของต้องถามใช่ๆก็คือผมเป็นคนถ้าทุกประมาณเฉลี่ยแล้วทุก1เดือนผมจะหยิบกีตาร์ทุกตัวมาแล้วก็เปลี่ยนสายทำความสะอาดแล้วเก็บใส่กล่องเพราะว่าไม่มีวงครับพี่ครับก็เลยเปลี่ยนสายแล้วเก็บใส่กล่องวงมันแตกไปแล้วไงตอนนี้รอเป็นตำนานเรากำลังดูพอยต์เรื่องการรักษาของครับใช่เรื่องนั้นนะฮะแต่บางคนอย่างสมมติผมเล่นเบสเนี่ยเหงื่อผมอะถ้าเล่นบ่อยเนี่ยสายจะไม่ค่อยเก่าถ้าทิ้งไว้สักวันหนึ่งไม่เล่นเนี่ยมาละมาเลยสนิมมาแต่ถ้าเราจับเล่นไปประจำในมือก็ว่ามือมันเช็ดไปเรื่อยๆเองครับต้องแล้วแต่ชนิดของเหงื่อแล้วก็ชนิดของสายด้วย มันจะมีนิกเกิลสแตนเลสบางรุ่นออกมาเป็นเรียกว่าอะไรนะที่เขาพันอะนาโนอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้มีสายที่แบบแพงๆนะพี่ใช่ครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับอยู่ที่งบประมาณเหมือนกันนะครับก็ลองใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดทุกครั้งแล้วกันครับก่อนที่จะเก็บลงกล่องนะครับผม
สวัสดีครับพี่พลครับคือเอากีตาร์ไปเซตอัพมาตั้งแต่แล้วก็ตั้งสายเป็นมาตรฐานก็คือ EBGDAE ก็คือจูนปกติครับลดเสียงมาครึ่งเสียงดีดไม่ได้เลยครับเหมือนตั้งเป็น E ไว้ตอนนี้อยากจะตั้งเป็น E flat ครับพอตั้งเป็น E flat ปุ๊บเนี่ยสายมันต่ำเกินไปพี่พอจะมีวิธีแก้ไหมครับด้วยตัวเองขอบคุณครับเอาหย่องขึ้นหลังใช่จริงก็คือปรับหย่องหลังขึ้นได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเพี้ยนมันน่าจะคืออาจจะไม่ตรงทุกตำแหน่งบางอย่างเราก็ต้องพึ่งช่างนะผมว่าใช่ครับคือถ้าจาก E ไปเป็น E flat เนี่ยยังไงก็แป๊กแน่ๆคืออาการที่ผมว่าคือมันดีดแล้วมันจะติดๆอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคอกีตาร์หรือคอเบสเวลาเรามันตรงเงี้ยพอเราใส่สายเข้าไปมันจะงอขึ้นมานิดนึงนะเพื่อให้เกิดช่องว่างให้สายมันได้สะบัดได้ใช่แต่ถ้าเกิดพอน้องหย่อนสายปั๊บคอมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่มันจะทำให้ไม่มีช่องว่างตรงนั้นเป็นไปได้นะครับอยู่ที่เบอร์สายด้วยบางทีถ้าเราใช้09หรือ08แล้วดรอปเนี่ย มีผลเหมือนกันนะใช่อันนี้ต้องบอกน้องๆเลยการที่ขึ้นสายบนคอกีตาร์เนี่ยมันทำให้ไม้มันขยับตัวอย่างที่พี่นอว่าเลยใช่ครับแล้วทำไมเราต้องเซตเพราะเซตเพื่อให้มันโค้งรับพอดีใช่นะครับกับคอตรงเป๊ะไปก็ไม่ดีไม่ดีครับนะครับผมมีพี่นอมีไหมพี่นอมีไหมคราวนี้เขาถามมาพลตอบหลายทีแล้วอีกสักทีไหมครับอะไรฮะช่วยแนะนำการดรอปสายกับคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องโน้ตหน่อยเอาแบบบ้านๆเลยบ้านๆบ้านเลยนะน้องได้เลยบ้านเลยบ้านๆเลยง่ายๆก็คือปกติเราจูนเนี่ยเราเฟด5อยู่แล้วยังไงใช่ไหมครับสาย6กับสาย5ขยับขึ้นไปสายขยับขึ้นไปเฟด1สาย6ใช่ไหมแล้วดึงมานิดนึงจูนใหม่หย่อนสายมันลงมาได้แล้วนี่บ้านแล้วนะฮะนี่บ้านนะครับนี่บ้านเลยนะเนี่ยปลวกขึ้นเลยล่ะปลวกอันนี้คือง่ายมากขยับมาที่เฟด7นะครับจูนเอามีไหมครับผมพ้นอีกไหมมีพี่พลครับเวลาปิกกิ้งมันเลอะสายอื่นนะครับก็เอาผ้าแปะดิผมมีเหมือนกันอันเนี้ยเหมือนกันผมเข้าใจว่าคงจะเป็นลักษณะของการปิกกิ้งแล้วไปโดนสายอื่นไปโดนสายอื่นอันนี้เขาไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกบ่อยๆใช่ความแม่นยำเนี่ยมันอยู่ที่เราเล่นบ่อยเล่นบ่อยๆเข้ามันก็จะแม่นยำขึ้นเองนะพี่นอคุณผู้ชมครับตะเกียกแค่ผมดรอปสายบนลงมาแล้วสายล่างเพี้ยหมดแล้วใช่คอมันสูนแล้วมันใช่มันหย่อนลงไปพี่พลครับอยากทราบวิธีจับคอร์ดแปลกๆครับแปลกมากครับเจ๋งป่ะดีมากใช้ตอนไหนครับไม่รู้มันจะจับแปลกไปทำไมมันไม่ได้ใช้น้องไม่ต้องแปลกเล่นธรรมดาเล่นให้เคราะห์เล่นให้เคลียร์ดีที่สุดไม่มีอะไรจะถามหรอกครับอยากจะบอกว่าคิดถึงแคลสครับทุกคนโอเคควงแล้วนะครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกน้องๆว่ามิวสิกกูรูนี่มากันเต็มนะครับแล้วก็สนุกมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามเนี่ยขยับให้เวลาของมิวสิกกูรูเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคำถามที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี